Una. แล้วนะครับสวัสดีทุกท่านเลยนะครับมาหรือยังขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ Facebook HK Art and Paper นะครับโดยบริษัท HK Entertrade นะครับบริษัทผู้นำเข้าอุปกรณ์ศิลปะแบรนด์ชั้นนำระดับโลกนะครับสวัสดีทุกท่านเลยวันนี้พบกับไลฟ์สอนวาดสีน้ำนะครับหลังจากไปสอนสีโปสเตอร์มาหลายวันนะครับวันนี้กลับมาสอนสีน้ำแล้วนะครับท่านที่เข้ามารับชมไลฟ์นะครับพิมพ์คอมเมนต์เข้ามานิดนึงว่าภาพและเสียงชัดเจนไหมนะครับพิมพ์เลข1เข้ามาเลยถ้าภาพและเสียงชัดเจนนะครับวาดดอกพงแสดกันนะครับวันนี้สีส้มภาพและเสียงชัดเจนไหมครับสวัสดีคุณลานานะครับสวัสดีพี่ธันทิพย์ด้วยนะครับหลังจากฝนตกมาหลายวันนะครับเป็นสัปดาห์เลยนะครับที่เชียงรายนะครับวันนี้ก็มีแดดแล้วนะครับวันนี้มีแดดออกแล้วนะฮะวันนี้ก็เลยกลับไปสู่ความร้อนนะฮะสวัสดีทุกท่านเลยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับไลฟ์ด้วยนะครับภาพและเสียงชัดเจนนะครับเดี๋ยววาดดอกพองแสดกันเนาะก็ดอกค่อนข้างไม่ซับซ้อนมากนะดอกนะล้างภาพดีไหมเนี่ยล้างภาพดีไม่ล้างภาพดีไม่ต้องล้างภาพก็ได้นะนะไม่ต้องร่างภาพระบายสีอ่อนไปก่อนแล้วก็ค่อยๆเพิ่มน้ำหนักก็ได้นะฮะนะแล้วค่อยๆคัดนะฮะสีส้มแล้วก็ให้สีบรรยากาศนะครับนะดอกไม้สีส้มกับแบ็คกราวด์สีเขียวนะเขียวก็ไม่อยากให้เข้มมากนะสีเขียวนะเข้มมากเป็นบางช่วงได้นะมาเริ่มกันเลยเนาะร่างภาพโครงสร้างเหรอฮะโอเคเอาโครงสร้างเลยร่างภาพโครงสร้างครับได้ๆๆอ่ะจัดให้อ่ะร่างภาพโครงสร้างนะเป็นกลุ่มนะฮะเนาะเนี่ยจากจุดนี้มาจุดนี้นะแล้วก็จุดนี้มาจุดนี้อ่ะI'm not sure if you're going to be able to do that.
องค์แสดก็มีกลุ่มนะกระดาษอาเช่นะครับผิวหยาบนะวันนี้ที่ผมใช้นะฮะ300กรัมนะครับผิวหยาบสวัสดีพี่เลขาแล้วก็พี่กัลยาณีด้วยนะครับอ่ะแค่กลุ่มนี้นะพอแล้วนะผมว่าพอแล้วนะครับเอาแค่นี้นะร่างภาพแค่นี้พอนะครับเดี๋ยวผมถ่ายเป็นสเต็ปมาให้นะครับก็เตรียมสีมานะครับวันนี้ก็ใช้ชมิงเก้ฮอลอดัมนะฮะขอหยิบสีแป๊บนึงนะครับสีน้ำใช้ประมาณนี้นะครับเมย์คอบอลต์กรีนเทอร์ควอยส์นะครับคอบอลต์เทอร์ควอยส์โอลิฟกรีนแคดเมียมเรดออเรนจ์รูบี้เรดนะฮะเฟรนซ์อันทามารีนแคดเมียมเยลโล่นะฮะไลท์ซัตเทิร์นเรดนะฮะสีใช้ประมาณนี้นะครับนะแล้วก็น้ำตาลวอร์มซีเปียนะครับผมใช้ของเซเนลิเย่แล้วกันน้ำตาลวอร์มซีเปียเริ่มกันเลยนะครับใช้ผู้กันผู้กันจีนดีไหมหรือผู้กันตัดเฉียงดีนะฮะก็เริ่มจากผู้กันจีนก่อนจริงๆไม่ได้ใช้ผู้กันตัดเฉียงมานานมากแล้วนะครับขออนุญาตแล้วกันนะภาพนี้นะตรงดอกอ่ะจะใช้ตัดเฉียงนะครับแต่ตรงใบเนี่ยผมจะใช้ผู้กันจีนนะครับเนาะ
วันนี้แล้วกันนะจะได้แบบบาลานซ์หน่อย เฉียงผสมหรือผสมนะให้หยิบฟองน้ำก่อนนะเป็นหลายวันเหมือนกันนะครับเพราะว่าจริงก็เป็นหวัดเหมือนช่วงที่ผ่านมาก็เป็นหวัดพอดีเลยนะเป็นช่วงที่พักพอดีนะฮะสวัสดีคุณวิสุทธ์แล้วก็พี่สภัตตาด้วยนะฮะส้มลบให้มันจางๆนิดนึงนะก็กลับมาสู่อะไรที่เป็นความท้าทายนะครับว่าสีน้ำนะครับหลังจากสัปดาห์สุดท้ายของเดือนกรกฎาคมผมสอนวาดสีโปสเตอร์ไปนะครับก็กลับมาสอนวาดสีน้ำนะครับเดือนนี้นะครับอันนี้ก็ค่อนข้างเป็นอะไรที่ท้าทายหน่อยแอดวานซ์นะครับสำหรับคนที่มีพื้นฐานมาแล้วนะฮะสวัสดีคุณตุ๊กตาด้วยนะครับแล้วก็พี่วิสุทธิ์พี่สุภตาพี่กัลยาณีนี่ครับพี่เลขานะครับอ่ะถ้าทับ8เต็มมานะฮะพอกันสีเปียกนะครับกระดาษแห้งนะครับแล้วก็ระบายไปนะจริงจะแนะนำว่าให้ระบายแบบระบายแบบอะไรเว้นสีสะอาดสะอาดไว้หน่อยนะฮะให้มันมีสีแบบขาวๆบ้างสะอาดสะอาดบ้างนะผู้กันจะใช้เบอร์5/8นะครับที่ระบายอยู่ตอนนี้นะ5/8นะฮะระบายให้เห็นเม็ดกระดาษหน่อยนะฮะนะถามว่าเออมันไปโดนแบ็คกราวด์เป็นอะไรไหมไม่เป็นไรให้มันเกินๆออกไปเลยนะเนี่ยระบายให้มันมีอ่อนมีเข้มนะฮะนะสีอ่อนๆเนี้ยแหละไหนเข้มๆก็ช่วงนี้วางจับพวกอย่างนี้นะ
ผู้กันนะเนี่ยเนี่ยดูนะมันจะมีมุมอย่างนี้ดูนะเห็นไหมหมุนหมุนอย่างนี้นะเนี่ยเราจะไม่วางแนบแนบชิดอย่างนี้นะจะหมุนนิดนึงนี้กดสวัสดีพี่อ้อด้วยฮะเนี่ยดูฮะถ้าวางอันนี้ชิดมันจะแบบมันจะหน้ากว้างประมาณเกือบนิ้วอ่ะเราจะเฉียงนิดนึงอย่างนี้เนี่ยหมุนนิดนึงอย่างนี้เนี่ยหมุนนิดนึงอย่างนี้แค่นี้เองอ่ะก็เห็นไหมยิงก็ไม่ได้ว่าสีน้ำมาสักพักหนึ่งนะใช่ไหมรู้สึกว่าเกือบครึ่งเดือนวันนี้บางทีเราอาจจะเขาเรียกว่ามั่วหรือไม่ก็แบบตัดทอนนะเรียกว่าตัดทอนดีกว่านะไม่เรียกว่ามั่วหรอกนะฮะเรียกว่าตัดทอนนะฮะคือมันก็จะมีอันที่แบบชัดบ้างเบลอบ้างนะแล้วก็อันไหนสว่างก็เก็บรายละเอียดนะฮะดูนะถ่ายสเต็ปนี้ไว้ก่อนนะฮะเนี่ยมันจะมีกรีบที่มันแบบเนี่ยคล้ายๆงออย่างเงี้ยเราก็ใส่เข้าไปฮะให้มันมีแบบโค้งๆบ้างนะฮะนี่กระดาษแห้งๆนะนี่แห้งอ่ะนะแห้งกระดาษแห้งนะฮะแล้วก็ระบายอย่างเงี้ยไปเลยก็ได้นะนี่เริ่มเป็นเนื้อแล้วนะเนื้อเข้มๆหน่อยมีใบอ่ะ
ใบลงมาตรงนี้อันนี้เดี๋ยวเราค่อยเติมเข้มนะรอแป๊บหนึ่งก็ตรงไหนให้เติมเข้มได้ตรงนี้เติมเข้มได้พระสอนอยู่ครับลูกสีส้มนี่สวยดีนะนะสีส้ม Saturn Red นี่นะก็ตัดทอนไปละเหลือไม่กี่อันละอ่ะพอเราล้อมดูนะเนี่ยล้อมอันนี้อ่ะสมมติว่าอันนี้ผมอยากคัดให้มันแบบเป็นสีส้มด้านในก็นีกระถีบไหมวันนี้ถือว่าเป็นระดับแอดวานซ์หน่อยนะฮะก็อาจจะไม่ง่ายแต่ก็วาดสนุกอะผมว่านะวาดอย่างนี้นะดูตรงนี้ดูผมทำให้ดูทีหนึ่งตรงนี้ตรงนี้ใช่ไหมลองคัดตรงนี้นะโค้งนี้เอาสีสีแดงๆนิดนึงก็ได้เปลี่ยนผู้กันมาใช้เบอร์เล็กหน่อยก็ได้นะฮะเบอร์1ทับ2หรือ3ทับ8ก็ได้นะฮะสองหรือสามทับแปดเบอร์เล็กลงหน่อยนะเพราะว่าพื้นที่แคบเล็กๆก็ใช้เบอร์นี้เราก็จะเริ่มเห็นดอกที่มันซ้อนกันนะมีอ่อนมีเข้มอ่อนเข้มอ่อนเนี้ยนะบี
ีบสีแดงใช้ดูหน่อย Ruby Red นะฮะซื้อมาใหม่ส้มเขาสดมากเลยนะสดมากๆเลยวางพวกกันพอเข้าแหลมนี้กดแล้วผ่อนเข้ามือว่าเริ่มเห็นคร่าวๆแล้วนะเห็นแบบเป็นกลุ่มดอกแล้วนะครับตอนนี้นะอันให้ดูภาพรวมนะนะฮะเนี่ยดอกก็มาแล้วนะเนี่ยนะครับนะเริ่มเห็นสีส้มเขาสวยนะนะครับแล้วคราวนี้เราก็จะเริ่มคัดน้ำหนักเข้มนะฮะแล้วก็เดี๋ยวก็มาทำน้ำหนักเข้มแล้วก็มาทำใบอะไรพวกนี้นะก็จะเน้นดอกก่อนนะฮะมีดอกไหนที่น่าจะต้องวาดเพิ่มนะช่วงนี้ได้เป็นช่วงนี้เราตัดทอนนะเราไม่ผมอาจจะเนี่ยอาจจะเอาแค่ดอกเดียวนะก็ตรงนี้ที่เราเห็นก็จะได้แบบไม่เหนื่อยมากด้วยนะดูนะดอกนึงอ่ะตรงนี้อ่ะดูนะผมก็ลองดู
คล้ายๆดอกปีบนะผมว่านะแต่ว่าเป็นสีส้มนะฮะอย่าเว้นขาวไว้เงี้ยดีมาคัดแล้วมันจะสวยพอได้ประมาณนี้นะเราจะเห็นว่ามันมีแบบมีเขาเรียกว่ามีแสงมีเงาแล้วนะเริ่มมีแสงมีเงามีความแบบความมีมิตินะฮะของภาพนะฮะแล้วก็จะเพิ่มอีกนะฮะเพิ่มความเข้มเข้าไปอีกนะจริงเคยสอนแบบนานมากแล้วนะครับดอกพองแสนเนี่ยนะปีโอ้โหนานเลยนานมากปี64มั้งปี63 64นานมากแล้วก็ถือว่าเป็นช่วงนี้เป็นช่วงของดอกไม้ไทยด้วยนะฮะเดือนของวันแม่นะครับนะก็เอาโอกาสมาสอนนะฮะดอกไม้นะครับไม่ได้ใช้ผู้กันตะเฉียงสอนนานแล้วนะก็คิดถึงเหมือนกันคิดถึงผู้กันตะเฉียงหลังจากปันใจไปใช้ผู้กันจีนนะฮะผู้กันจีนก็ใช้แต่ว่าเดี๋ยวนี้ผู้กันจีนก็จะใช้อยู่นะผู้กันจีนก็ใช้อยู่นะฮะทำใบอะไรพวกนี้นะนี่วางผู้กันตรงนี้กดสะบัดข้อมือนิดนึงมันจะมีดอกเข้มๆนิดนึงแตะแดงนิดนึงเนี่ยหมุนเดี๋ยววางผู้กันนี้เนี่ยหรืออย่างนี้ก็ได้ถ้าใครถนัดอย่างนี้กดไปอย่างนี้ก็ได้หรืออย่างนี้กดไปอย่างนี้สะบัดนิดนึงดูเหมือนง่ายดูเหมือนง่ายนี่กี่โมงแล้วทุ่ม49นะผมมาสอนก็วันนี้ไม่น่าจะนานนะผ่านไปประมาณตอนนี้ผ่านไปกี่นาทีแล้วอ่ะใส่เกสรหน่อยนะเขามีเกสรเกสรพุ่งมาเนี่ยเนี่ยวางพวกกันนี้แต่สีเหลืองหรอแล้วก็ดูเหมือนง่ายๆนะครับก็นั่นแหละมันง่ายๆนั่นแหละนะต้องลองดูนะฮะผู้กันตัดเฉียงเนี่ยก็หลายๆท่านก็อาจจะเป็นยาขมนะแต่ว่ามันก็
เป็นยาที่ขมและดีต่อสุขภาพนะดีมันดีนะสำหรับการว่าสีน้ำด้วยนะผมแนะนำว่าใช้ยาขมหน่อยสีอะไรมากนะก็มีแค่ส้มนะแดงแล้วก็เหลืองนะฮะพอได้ประมาณนี้แล้วนะครับผมจะไปที่ใบแล้วก็คัดแบ็กกราวด์แล้วเดี๋ยวค่อยกลับมาเก็บรายละเอียดดอกอีกทีนึงนะครับเนาะเขียนแบบไวๆหน่อยนะวันนี้นะดูภาพรวมเอานะนะให้มีแสงมีเงานะฮะรวดเร็วรวดเร็วใครดูไม่ทันก็ย้อนหลังนะกลับมาดูย้อนหลังเอาเนาะย้อนหลังเอานะครับนะดีอยู่นะขอถ่ายอีกสเต็ปนึงเดี๋ยวไปที่ใบละนะเปลี่ยนมาใช้ผู้กันจีนนะฮะผมจะเปลี่ยนมาใช้ผู้กันจีนละนะครับก็สีเขียวนะจานสีเขียวผมโอ้โหเปลี่ยนจานสี
องน้ำต้องมีนะครับสำหรับล้างผู้กันแล้วก็ซับฟองน้ำเพื่อรีเซ็ตผู้กันหน่อยนะโอลิฟกินนะฮะเธอควายนะฮะเนี่ยต้าเป็นคล้ายๆเป็นดวงไว้ฮะ
ประสบการณ์นะอย่าทำแบบเข้มแบบเนี่ยดูดิโอ้เข้มโอ้เราไปเข้มหมดเลยไม่เอานะไม่สวยเอาเข้มแค่แบบนิดเดียวเข้มแค่แบบใกล้ๆตรงนี้เข้มแค่ใกล้ๆนี้เราเติมสีส้มเข้าไปนิดนึงก็ได้ให้มันแบบดีเฟกต์กันนิดนึงขอใช้ตัดเฉียงหน่อยคือผสมกันนะใช้ผสมกันจะสวยนะเพราะว่าใช้ผสมกันนะมองเห็นไหมด้านล่างอ่ะผมทำยังไงนะครับผมถ่ายเป็นสเต็ปให้ดูก่อนนะครับสีส้มเข้าไปในสีเขียวด้วยนะฮะสวัสดีคุณอมรด้วยนะครับจานสีเกือบร่วงโคบอลหน่อยนะโคบอลกรีนมันจะอมฟ้าๆนิดหนึ่งโคบอลกรีนเลยนะI'm sorry.
ขออนุญาตหน่อยตรงนี้ขอบๆเนี่ยนะกระดาษเนี่ยมันก็เนี่ยแห้งๆเนี่ยแหละนะแต่ว่าใช้ความที่มันแห้งเนี่ยแหละขยี้หน่อยพวกกันนะพวกกันจีนเนี่ยมันจะอมน้ำหน่อยทำให้เราเนี่ยขยี้ได้จังหวะแบบลากกระชากนะอันนี้เราใช้เนื้อๆนะฮะดูนะกดนะฮะหลังจากที่เราใช้ผู้กันจีนมาแล้วนะก็มาตามกดด้วยกดด้วยผู้กันอ่ะตรงนี้จะสีส้มเข้มหน่อยนะฮะเพราะว่าเป็นส่วนที่ดำเขียวไปสีแดงมามันถ่ายเสร็จนี้ไว้ก่อนคุณพี่กัลยานีนะครับอ
ด้านบนนะไม่ใช่เราเห็นแบ็คกราวด์เข้มก็อัดเข้มไปเลยโอ้โหอัดเข้มมากๆไม่สวยนะมันทึบมันตันมากผมเคยลองแล้วมีสว่างบ้างแสงสว่างมีอากาศให้หายใจบ้างนะนี่เราก็เปลี่ยนนะฮะเปลี่ยนมาใช้ตัดเฉียงบ้างถ้าตรงซอกตรงลืบเนี่ยนะคือมันเข้าไปได้ดีมากนะเหมือนกับเนี่ยใช้พวกกันตัดเฉียงเนี่ยเข้าซอกเข้าอะไรได้ดีมากไม่ใช่กดแล้วแบบโอ้ไปต่อตรงนี้เลยไม่ใช่นะมันมีแบบมีแสงอะไรลอดๆเป็นเถาวงเถาวัลย์อะไรก็ให้มันมีอากาศหน่อยนะเทควันโดได้เหรียญทองไหม ไม่ได้ดูเลยนะฮะฝากเชียร์ด้วยนะครับพี่ตุ๊กตา
อ่ะถ่ายเสร็จนี้ไว้ก่อนสองทุ่มสิบเก้านาทีถือว่าจะมาสอนติดกันเลยนะฮะก็คือวันอะไรวันนี้วันพรุ่งนี้หรือเปล่ามีวันอะไรรหัสวัสดีน้องเทนนิสใช่ไหมผมไม่ได้ดูเลยโคบอลกรีนเทอร์ควอยนะสวัสดีคุณเล็กอุชาระด้วยนะครับนิดกระดานหมาดนะครับตรงนี้มันจะนุ่มนะสนุกมากเลยเขียนแบบกระดาษผิวหยาบเนี่ยนะคาเช่ผิวหยาบเขียนลื่นเขียนแบบสนุกมากนะก็อันนี้มันจะต้องอาศัยการคัดใบด้วยนะถึงจะสวยนะนะก็หลายๆท่านก็อาจจะยอมแพ้ตรงนี้แหละตรงคัดใบแต่ต้องลองดูนะมันคืออะไรที่สำคัญน่ะไม่แพ้ดอกเลยนะฮะ
การวาดใบเนี่ยนะนี่ผมก็กระชากให้มันแบบเนี่ยมันมีอ่อนมีเข้มอย่างเงี้ยสวยมากว่านะพอละเนี่ยดูแบบนี้นะอันนี้คือเดี๋ยวผมจะมาเก็บรายละเอียดใบแล้วก็ดอกแล้วก็จะเสร็จแล้วนะครับอีกประมาณ10ถึง15นาทีนะครับเนาะสวัสดีพี่บุญนำด้วยใบยากกว่าดอกก็ต้องอาศัยการสังเกตด้วยนะการคัดดอกคัดใบนะครับเปลี่ยนมาคัดดอกก่อนนะฮะแล้วก็ไปคัดใบทีนึงก็เสร็จแล้วฮะคัดดอกก่อนมองเห็นนะคือให้สังเกตดูนะภาพของผมเนี่ยนะจะมีอากาศมีสีขาวเนี่ยนะแต่ในภาพถ่ายเนี่ยจะไม่มีอย่างนี้นะจะเป็นแบบเราก็เห็นว่าเหลืองส้มอะไรอย่างนี้ไปเลยแต่ว่าเวลาเราวาดเนี่ยต้องมีแบบสว่างเงี้ยขาวๆเงี้ยให้มันมีแบบมีแสงตกกระทบนี้จะสวยนะนะครับอันนี้คือแบบไม่ต้องวาดไปเหมือนแบบนะฮะเนาะเราแค่อาศัยแบบเพื่อเป็นทิศทางในการวาดดอกเท่านั้นเองเนาะเริ่มเก็บรายละเอียดดอกนะครับสิ่งไหน
ก็เสร็จแล้วอันนี้นึงเก็บใบแล้วนะฮะคราวนี้เราไม่ได้วาดเอาเหมือนนะวาดเอาแบบเอาคล้ายๆตัดทอนเอานะพี่ใส่มีเงาต้องเว้นขาวไว้ด้วยนะฟอมซีเปียนะครับผสมกับสีเขียวเข้มหลังจากเราวาดแบบวาดแบบบิกินเนอร์ไปแล้วก็วันนี้มาแอดวานซ์บ้างนะครับนะเดือนที่แล้ววาดสอนวาดไปทั้งขนมทั้งสีโปสเตอร์ทั้งสีน้ำนะฮะนะเดือนนี้ก็กลับมาสีน้ำนะฮะเข้มอันนี้ก็คือแบบมาคัดอย่างเงี้ยก็คือใช้สีข้นๆหน่อยนะฮะนะแต่ไม่ใช่ว่าคือเราเห็นเข้มน่ะข้างในมันเข้มอยู่แล้วแล้วก็เพิ่มลึกเข้มเข้าไปอีกนะฮะนะไม่ใช่ว่าแบบตรงนี้สว่างๆเราไปถมเข้มๆตรงนี้ไม่ใช่นะคือเราต้องแบบเราเห็นเนี่ยสีเขียวเข้มเขียวเข้มๆเงี้ยแล้วเราก็มาคัดเนี่ยให้มันมีเรื่องราวมีลึกเข้าไปอีกนะอะไรเงี้ยโอเคผมว่าพอแล้วโอ้ยนี่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 เนี่ยเติมเยอะเกินไปก็ไม่ดีเห็นไหมจะเห็นว่าแบบเนี่ยเขาจะมาแบบนี้ดูแบบมาเข้มๆอย่างนี้เห็นไหม
ดูภาพรวมนะฮะนะแต่ว่าเราระบายสีให้มันแบบมีอ่อนมีเข้มมีสว่างเนี่ยใช่ไหมมีสีขาวสีขาวเนี่ยเว้นเกิดจากการเว้นนะฮะแล้วก็ส้มก็ไม่ต้องเข้มมากนะส้มเข้มประมาณนี้แหละดีละนะอย่าให้มันเข้มไปกว่านี้นะแล้วมีเหลืองบ้างมีเขียวอ่อนนะเขียวแบบมิ้นท์เนี่ยเขียวแบบผสมเทอร์ควอยส์อ่ะจะสวยนะนะลองดูนะฮะเจอกันวันไหนสอนอีกรอบนึงขอดูนะไม่ได้เซฟมาน่าจะวันพรุ่งนี้นะฮะผมจำไม่ผิดนะมีมาสอนอีกนะฮะนะน่าจะวันพรุ่งนี้ขอบคุณพี่ทันทิพย์นะครับพี่ตุ๊กตานะครับพี่บุญนำคุณเล็กวชาระนะฮะคุณอมรนะฮะฝันรัติการนะลองวาดแบบแอดวานซ์ดูบ้างนะสองทุ่ม38นาทีนะครับก็ค่อนข้างเร็วอยู่นะถามว่านะสำหรับสเต็ปการวาดเดี๋ยวผมจะโพสต์มาให้พรุ่งนี้นะฮะพรุ่งนี้ก็มาดูสเต็ปการวาดได้ในเพจสีน้ำของผมนะอาเตลิเย่เอกได้นะครับแล้วก็คลิปวิดีโอก็ดูใน YouTube ของ HK ก็ได้นะนะฮะแต่ว่าคลิปอย่างเงี้ยเขาจะลงประมาณ2อาทิตย์นะฮะ2อาทิตย์หลังจากนี้นะเขาถึงจะอัพโหลดลงนะคิดว่านะคิดหลังจากนี้โอเคพี่อ้อแล้วก็พี่เลขาด้วยนะครับคุณตุ๊กตาคุณตุ๊กตามาใหม่หรือเปล่าไม่เคยเห็นเลยนะครับสวัสดีนะครับขอบคุณที่แวะเข้ามารับชมทักทายกันนะฮะนะครับก็ติชมได้เลยนะครับผมก็พร้อม น้อมรับฟังนะครับทุกความคิดเห็นนะครับติชมกันได้นะครับนะไม่ใช่ชมติก็ไม่โกรธนะครับ นะครับเพราะว่ามันไม่ใช่ว่าทุกครั้งเนี่ยผมจะวาดสวยนะครับติได้นะฮะชมได้นะครับแต่อย่าด่า นะครับขอบคุณมากๆเลยนะฮะอ่ะวันนี้กระดาษสีน้ำเป็นอาเช่นะครับปกสีส้มเนี่ยนะครับไซส์ประมาณ28 คูณ 38 เซนนะครับที่ผมใช้วาดนะครับเนาะแล้วก็สีน้ำชิมิงเก้ฮอราดัมนะครับแล้วก็ผู้กันก็ใช้ผู้กันจีนกับผู้กันตัดเฉียงนะครับผู้กันจีนกับตัดเฉียงใช้ผสมกันเนาะนะครับโอเคสวยจังเลยครับขอบคุณมากนะครับคุณอมรนะฮะพี่เลขาด้วยนะครับพี่อ้อคุณฟาติการขอบคุณหมดแล้วเนาะโอเคไว้เจอกันใหม่ครับผมนะวันช่วงนี้จะเป็นดอกไม้ไทยๆครบๆเลยนะวันพรุ่งนี้อาจจะเป็นดอกมะลินะคิดว่านะครับก็จะเป็นช่วงเวลาใกล้วันแม่พอดีนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์ติดตามไว้ด้วยนะครับเจอกันเวลาทุ่มตรงครับผมนะครับไปแล้วครับวันนี้ขอบคุณมากๆครับสวัสดีครับคุณมณีรัตน์บอกว่าสวยมากขอบคุณมากครับไปแล้วครับ